สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมแล้วก็วาวชานอลในช่อง YouTube นะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆมาคุยบอกกล่าวกันแล้วกันนะครับปกติผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟเวลาตื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่เป็นมาเนิ่นนานแล้วเมื่อก่อนกินกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟผสมกาแฟสำเร็จรูปอะไรแบบนี้แต่มาพักหลังๆรู้สึกว่ามันมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องกินกาแฟดำนะครับก็ลองกินดูอันนี้ผมมีเทคนิคมาบอกสำหรับคนที่อยากจะลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินกาแฟที่แบบไม่ต้องใช้ครีมเทียมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นสารแทนความหวานแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งกาแฟที่ผมใช้เนี่ยลืมมาแล้วนี่คือกาแฟครับกาแฟเม็ดเนี่ยกาแฟที่สำเร็จเป็นกาแฟอย่างเนี้ยเรียกกันกาแฟอะไรกาแฟเม็ดหรอไม่ใช่กาแฟอะไรนะนั่นแหละกาแฟผมเรียกว่ากาแฟเม็ดแล้วกันนะที่แบบบดมาแล้วอะนะครับเดี๋ยวนี้ดีเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับที่เพื่อนเพื่อนชอบกันนะครับกับบุกหนึ่งก็100 กว่าบาท200 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับผมใช้น้ำผึ้งของโดยคำนะครับเอามาผสมกันคืออัตราส่วนกาแฟเนี่ยครึ่งช้อนถ้าคนกินกาแฟแบบไม่แรงมากแล้วก็น้ำผึ้ง1 ช้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำร้อนกินแรกๆอาจจะแปลกๆนิดนึงว่าทำไมมันไม่ค่อยถูกปากแต่เชื่อไหมว่ากินไปเรื่อยๆปุ๊บมันชินหรือเราจะปรับสภาพเองแล้วก็กินแล้วมันจะแบบมันอร่อยนะคือมันจะไม่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแบบคือถ้าอยากจะเปลี่ยนการกินอะไรเขาเรียกว่าครีมเทียมสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีหลายยี่ห้ออยู่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นนมสดก็ได้นะครับแต่บางคนแพ้นมผมเนี่ยแพ้นมสดผมกินไม่ได้กินแล้วท้องเสียก็เลยไม่เอาไม่กินอย่างนี้นะครับก็ใช้กาแฟกับน้ำผึ้งผสมกันแล้วก็เทน้ำลงไปดื่มได้เลยทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่รักสุขภาพนะเมื่อก่อนผมชอบกินอะไรแบบต้องมีกาแฟมีขนมปังมีอะไรเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์แหละแต่มันก็แบบสำหรับผมอาจจะไม่เพียงพอเลยเปลี่ยนมากินผลไม้ก็คือทุกวันนี้ถ้าจะให้ดีเลยสำหรับผมนะนี่อันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมเองจะกินกาแฟ1 แก้วกับกล้วยหอมนะครับตอนถ้าหากินกาแฟแล้วเรากินอะไรตามกับกาแฟด้วยถ้าเป็นไม่อยากกินแป้งนะครับก็เก็บเป็นผลไม้แทนก็ได้นะครับก็ข้อนี้เป็นความเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเอามาให้เพื่อนๆลองรับรู้กันแล้วก็อาจจะลองเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่ใช้ครีมเทียมนะครับลองไปหาดูแล้วกันว่าทําไมครีมเทียมทุกวันนี้คนถึงไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่นะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะก็อันนี้เป็นคลิปที่เพื่อนผมนึกขึ้นได้ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆชาววาวชานอลของผมนะครับว่าลองดูนะกินอย่างนี้มันก็ดีนะครับผมว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยก่อนที่คุณจะดื่มกาแฟเนี่ยผมแนะนำว่าให้กินอาหารเช้าก่อนแล้วค่อยกินกาแฟนะครับมันก็จะดีกว่าเพราะว่าคุณตื่นมาร่างกายรับสารอาหารเนี่ยคุณกาแฟไปปุ๊บเป็นซึมดูดซึมเข้าไปเลยใช่ไหมมันก็มีนิโคตินมันก็มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากินอะไรมีประโยชน์กับร่างกายก่อนเช่นอาหารเช้าเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ร่างกายซึมเอาสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณอิ่มคุณก็กินกาแฟก็ได้ตามด้วยผลไม้นิดนึงมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับลองทําดูนะครับอันนี้เอามาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับ